สิกขาบทวิพัง549คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสีดำมีสองชนิดคือดำตามธรรมชาติหรือดำเพราะย้อมที่ชื่อว่าสันทัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคำว่าใช้ให้ทำความว่าภิกษุทำเองหรือใช้ให้ทำต้องอบัติทุกกฎเพราะพยายามสันทัดเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละสันทัดที่เป็นนิสกีอย่างนี้